สวัสดีครับเราอยู่กับพี่โป้งโมเดิร์นด็อกนะครับโป้งจะทำก็จริงๆแล้วก็เป็นพาสต้าธรรมดาเลยง่ายๆพลังงานที่เอาไว้กินตอนแข่งคือที่ผมเลือกใช้เส้นเนี้ยเพราะว่าเส้นเล็กแล้วเวลาไปเมืองนอกเนี่ยผมจะพกเตาสนามเล็กๆไปสามารถจุดไฟทำอาหารได้ในโรงแรมแล้วอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือตะช่างครับคือผมก็ต้องรู้ว่าอาหารที่ผมจะกินมันให้พลังงานพอสำหรับการแข่งหรือเปล่าก็ต้องชั่งนิดนึง120กรัมก็ได้ประมาณสัก500แคลมาราธอนอ่ะ500แคลใช่แล้วเดี๋ยวก็ไปเติมสเกลระหว่างทางทำอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างเงี้ยผมควบคุมได้หมดทุกอย่างเลยว่าทุกครั้งก่อนจะวิ่งคือผมจะโทษอะไรไม่ได้แล้วกินไม่พอกินไม่ดีไม่ใช่แล้วพอทำแบบนี้แล้วมันก็ตัดตัวแปรนี้ไปได้เลยแล้วอีกเรื่องนึงคือมันไม่ไปท้องอืดไม่ปวดท้องในระหว่างการแข่งนี่คือเรื่องสำคัญไม่ต้องเสี่ยงไม่เสี่ยงแล้วมันเป็นพาสต้าแบบไหนหมายถึงว่าเนื้อสัตว์อะไรไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับอ๋อเหรอก็แป้งล้วนๆเลยแล้วก็ต้มเสร็จก็ใส่น้ำมันมะกอกแต่ของผมคือใส่ชีสใส่อะไรนิดหน่อยให้มันอร่อยอ่ะคือแบบว่าขอคุกกี้อร่อยหน่อยเถอะแบบที่ผมจะแข่งแล้วหลักๆก็จะมีอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่ซึ่งไม่มีไขมันนะถ้าทำอยู่บ้านก็ต้มน้ำสต๊อกเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันก็ไขมันมันก็ลอยข้างบนก็ช้อนทิ้งไปเมืองนอกเนี่ยเดินเข้าซุปเปอร์มีหมดเลยในชีวิตจริงผมก็ใส่ไปเลยนะคาร์บ้าเนี่ยผมไม่รอมันเดือดด้วยเดือดนิดนึงแล้วก็รีบไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องแข่งอันนี้ก็เป็นเฮิร์บอิตาเลียนเฮิร์บก็คือมันก็ง่ายสุดแล้วอ่ะมันงั้นแบบนี้ก็พริกไทยอันนี้ชีสคนจริงจังแล้วอันนี้พี่เอานี้ไปด้วยถ้างานเล็กๆอ่ะอย่างมาราธอนอย่างเงี้ยผมก็ช่างใส่ถุงไปเลยไม่ต้องเอาอันนี้ไปเอาอันนี้พี่อันนี้มันก็ช่วยเรื่องกลิ่นนั่นแหละจริงๆมันก็ไม่กูอยากใส่อ่ะใส่แล้วมันหอมแล้วก็ลวกเส้นเนี่ยไม่นิ่มเกินไปไม่งั้นมันก็จะย่อยเร็วอ๋อเหรอเป็นสูตรของพวกปั่นจักรยานก็จะอยู่ได้นานกว่าค่อยๆปล่อยเจลก็กินนะแปลว่าพี่เติมตามตัวเลขตามตัวเลขอย่างน้อยอ่ะต้องเท่านี้ไม่ได้ตามความรู้สึกว่าหิวไม่โอ้ถ้าตามความรู้สึกก็เละเลยอ่ะเละผมเคยตามความรู้สึกเอ้ยยังไม่หิวอ่ะไม่กินดีกว่าไม่ได้ เดี๋ยวเรากำลังทำพาสต้านะครับเป็นอาหารก่อนแข่งแล้วอาหารหลังแข่งอะพี่เป็นโปรตีนหรือว่าอะไรโอ้กินทุกอย่างหลังแข่งนะแบบว่าเออก็กูแข่งแล้วอะขอมาเกาหลังเข้าเส้นมีอะไรกินที่งานเหรอที่งานไม่รู้เพราะว่าไปเนื้อตุ๋นเลยมันจะบอกไหมมันสุกแล้วแหละแข่งว่าปกติแข่งก็ปกติครับใช่คือถ้าเป็นโปรจักรยานเนี่ยเขาจะต้มอย่างนี้แล้วก็น้ำมันเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินลาดแค่นั้นเลยถ้ามันเป็นไขมันดีเขาว่างั้นนะไม่เอาอร่อยเขาไม่เอาโซเดียมด้วยเพราะว่าเขาบอกโซเดียมเข้าไปในเลือดแล้วหัวใจสูงมันไม่อร่อยอ่ะ มันต้องมีรสชาตินิดนึงเอาแบบเหมือนจริงเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนจริงเลยพี่ก็เทจริงอย่างนี้เลยอย่างนี้เราก็กินมาม่าได้มาม่าโซเดียมได้มันจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินครับไก่แต่ของชาติกลับได้อันนี้กี่กลับครับพี่อันนี้เลยก็ผมกินได้อยู่คือปริมาณเท่านี้สำหรับปั่นไอ้สำหรับอะไรนะปั่นมาราธอนไอ้นี่สำหรับมาราธอนได้นี่สำหรับแล้วก็ค่อยไปเติมเจลเอาระหว่างทางเมื่อก่อนผมจะชอบพกกล้วยพกอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันไม่ practical เวลาวิ่งแล้วมันมีกล้วยแล้วก็เจลอย่างเดียวแล้วเอาพลังงานหลักมาราธอนนึงนี่พี่ใช้เจลกี่ซองเจ็ดเลยเหรอ7เลยเหรอทุก5โลได้นะ6โลทุก6โลโหแล้วเกลือเม็ดไม่เลยนะไม่เจียวพอครับ
อร่อยมันคือก็หอมๆมันสามารถใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ได้เนาะใช่ถ้าเป็นผมเรียกว่ามาเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินมันจะหอม